สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเสื้อนะคะแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้ติดชิ้นงานของเรานะคะกระดาษที่เราใช้กระดาษโปสเตอร์สี2หน้านะคะโปสเตอร์สี2หน้าบางนะคะแผ่นใหญ่1แผ่นนะคะเราเอามาพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะให้เราพับครึ่งทางด้านยาวนะคะแล้วเราก็กางออกค่ะพับมาหาพับจากซ้ายขวานะคะมาหาตรงเนลรอยพับอันแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำปกนะคะให้เรานะคะกะประมาณเอานะคะก็พับนะคะประมาณนะคะ2เซนนะคะประมาณ2เซนนะคะมันจะอยู่คนละฝั่งกันนะคะลายแขนนะคะกับปกเสื้อนะคะจะอยู่คนละฝั่งกันเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะพลิกกลับมาฝั่งที่เป็นแขนเสื้อนะคะเสร็จแล้วให้เราพับนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะให้ดูกันนะคะความห่างความชิดความกว้างนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะสามารถเว้นระยะห่างหรือว่าชิดติดกันเลยก็ได้นะคะตรงปกเสื้อนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับครึ่งขึ้นมาให้มาอยู่นะคะวางข้างล่างปกนะคะแล้วก็รีดข้างล่างเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสื้อของเรานะคะนะคะง่ายๆเลยนะคะให้นะคะเพื่อนๆนะคะไปลองทำนะคะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็ติดชิ้นงานของเราตรงนี้นะคะอยากได้ชิ้นเล็กเราก็เอากระดาษเล็กนะคะได้ชิ้นใหญ่เสื้อตัวใหญ่นะคะแล้วก็เอาชิ้นใหญ่ขยับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปนะคะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ